วันนี้เราจะมาทำเมนูบะหมี่ผัดไทยไข่ม้วนใส่น้ำมันพืชลงในภาชนะตั้งไฟพอร้อนใส่หอมแดงสับลงผัดจนมีกลิ่นหอมใส่ชัยโป๊หวานสับผัดพอเข้ากันตามด้วยกุ้งลวกสุกเต้าหู้เหลืองหั่นเต๋ากุ้งแห้งและบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปลวกสุกผัดพอเข้ากันดันบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปไว้ข้างกระทะใส่ไข่ไก่ลงยีพอแตกผัดให้เข้ากันปรุงรสด้วยผงผัดไทยตราโกกิซูเชฟผัดพอเข้ากันใส่ถั่วงอกและใบกุยช่ายผัดต่อจนเข้ากันดีแล้วปิดไฟพักไว้ตั้งกระทะพอร้อนใส่น้ำมันพืชลงให้ทั่วกระทะจนร้อนใส่ไข่ไก่ที่เตรียมไว้ลงกรอกให้เป็นแผ่นบางทั่วกระทะลดไฟอ่อนรอจนไข่สุกแล้วตักขึ้นวางไข่ลงบนภาชนะตักผัดไทยลงบนไข่ตามแนวยาววางกุ้งลวกสุกจากนั้นม้วนไข่ให้เป็นท่อนกลมตัดเป็นชิ้นพอดีคำจัดลงภาชนะเสิร์ฟรับประทานคู่กับเครื่องเคียงค่ะ